ื้อนี้ลาบปากได้แนวแซ่บของฝากมาจากบ้านแซ่บแซ่บมื้อนี้มื้อนี้สิลาบแซ่บแซ่บต้นกับคนฝากมาให้ใช้ใช้งามล้วนจักรอบนึงจ้ะก่อนเอาสิปรุงสิได้หอมฝากแบบละเอียดเลยจ้ะนะฝากละเอียดยิบเลยไปเตรียมตัวปรุงเฮาวันนี้พ่อเอ้ยแซ่บๆมื้อนี้ปรุงเฮาก็เรียบร้อย3เกลือนี่ค่ะได้หอมแดงหอมแดงมะนาวข้าวอ่อนมะนาวนี่ละจ้ะเอาจัดไปเอาปรุงเลยแม่นิ้วข้าวติเดียวนิ้วข้าวสั้นตะสองมานี่จักตี3บ่ทันได้มีข้าวลงท้องจ้าค่ํามาแซ่บๆนํากันพี่น้องเอ้ยอย่าเผ็ดหลายก็ว่าหิวข้าวก็ได้จัดไปโลดจัดไปโลดเว้ยมันคือสินวดคักแท้เนาะบัดนี้นะอ่ะนี่ปลาจักหน่อยเฮาสิลาบให้แห้งเลยบ่จ้าลาบให้แห้งเด้อจ้ะฝักเฮาฝักซึ่งกระดูกกระเดียวซะเลยสิจ้ะซับให้ละเอียดเลยจ้ะมื้อนี้ยังต้องจัดเต็มที่เลยมื้อนี้หลาย10ปีแล้วบ่ได้กินได้แต่ของแซ่บของฝากครับผมเดี๋ยวสิเฉลยว่ามันอีหยังบ่ต้องเปรี้ยวก็ได้แม่เอาพ่อหอมมะนาวก็พ่อเนาะอ๋อสิมะนาวก็สิบ่แล้วกินซั่นอุ๊ยซีมสลัดค่ะวันนี้มาเด้อพี่น้องเอ้ยของแซ่บเริ่มมื้อนี้นะยังได้คักวะคักจังบ่น้อยใส่บ่เลิศหอมน้อยหยังจะเปรี้ยวหลายเด้อแน่โอ้ยเนาะว้าวๆๆโอ้ยมันกินยำบักม่วงได้สิไปเปรี้ยวกว่านั้นเอาว่ายังไปว่าแล้วพ่อไปหากินข้าวหากินข้าวสวัสดีครับสวัสดีจ้ามามื้อนี้ลาบแนวแซ่บครับผมเอ้ยปอกกันเฉลยครับผมเฉลยหนูครับผมเอ้ยพี่น้องเขามาจากทางภาคใต้อย่านุ่งซีมก่อนเด้อปวดใจบ่ได้ก็เลยว่าโอ้ยอันอมก็เฮ็ดกินแล้วแซ่บปิ้งปิ้งก็เฮ็ดกินแล้วย่างเองล่ะแม่นลองมาลาบหนูลองมึงนี่ย่างแห้งๆพี่น้องเอ้ยย่างให้เหลี่ยมไปเลยให้สุกไปเลยเนาะเอาบ่ต้องย่างมาล้วนอีกเทื่อนึงแม่นแซ่บย่างอื่นลาบได้เป็นหยังคือหนูคือคนบ่คายลาบนะเว้ยได้ยินว่าลาบหนูจักเทื่อมื้อนี่เล่นเลยตับใส่แต่กระดูกกระเดียวไอ้ในหอยบรรยายอย่านุ่งฝาดเรียบร้อยแล้วล่ะอยู่คนเก่าอยู่ขอแห้งโอ้พี่น้องโอ้ยครับเฮ็ดๆๆทานทางหนูแข็งน่ะตัวใหญ่แซ่บสมที่รอคอยอยู่ปิ้งสมตอนเหลืออย่างเดียวกินต้องซับแดกป่ะก็ซับแดกก็เนาะต้องหอมซับกระดูกเดียวแหลกซะน้ำกันเลยสมตอนปิ้งแซ่บโอ้ยปุ๊บไม่ปฏิบัติห้องเนี่ยโอ้พริกกลัวกลัวไหมระวังกันหน่อยลองลองลองบอกไง
ฮ็ดคือก้อยกับหอมมันเฮาล่ะครับพี่น้องคือได้เมียสั่งสิเฮ็ดกับข้าวแซ่บว่ะอือคือจังหั่นลาบปลามันแม่น้ำของมันแค่ได้ยอดบักกวกใส่นี่เบ้ยพักกันจองมื้อนี้กินกับต้มปิ่งเนี่ยลืมต้มตัวละลืมต้มเพราะว่าอันนี้สุกก็เลยปิ้งเอาปิ้งต้มให้สุกคือกันแซ่บครับอย่าร้องมันต้องร้องเฮ็ดแบบนี้ก็แซ่บคุณผู้ชมต่อไปนี่ยันบ่ได้ออมอยู่ล่ะยันนุ่งยันในลาบตลอดจุ เออของแซ่บบ่หูจักอีกแล้วได้มามิแต่ออมมิแต่เห็ดรู้ว่ามันเป็นค่านิยมก้อนมันปะติ่งแฮมๆมันปะยายน้องกับมักขัวจะติมาหลาบจะติปะนี่ผมแน่ปิ่งแม่ตัวจะคำแน่มันก็แสบเมื่อนี้ก็ลูกค้าก็มา FC มาอยู่ร้านกันคุณหน้าตาเนาะก็เลยบ่ได้กินข้าวยันถึงตะเพิ่นบ่ได้กินลุยว่าซั่นตายายขึ้นพักกัดหน่อยสำหรับคนที่มากันบริการไม่ทั่วถึงกันขอตรวจขอให้เลยครับเด้อขอบคุณตายายคนมากติบว่านี่ปันใดมันลาดน้อยๆนะครับผมเป็นบริการแข่งขันกับไพ่หรอครับอ๋อเจาะไอ้แจ๊บเลยเย็นตะวันถึงมาอีกอยู่เลยนะเต็มความสามารถสำหรับการเฮ็ดยู่ให้กินกับเฮ็ดแบบบ้านเฮาล่ะครับผมมีโปรแนบออกจังได้ไรมีขวดไทยอีกว้าส่งมือแน่แล้วมันใส่ฟันจนนะ
พวกหนูแผงพวกหนูนี่ก็เป็นหนูตัวใหญ่กระดูกสิแข็งอยู่นะสักอันไม่ละเอียดเอาป่ะอืมเวลาให้ดูให้กินก็ต้องเน้นความละเอียดใช่ไหมแต่หักเสียบอยู่ยังต้องยืนฟักยึดกันว่าตั้งจะเห็ดนะแต่กันเห็ดอยู่แถวบ้านเฮาเนี่ยนะคนบ้านนี่หรอกเป็นมุกฟังเดียบแบบนี้จังหย่อมแซ่บกบกบกระเกียกน้ำมาแล้วหย่อมนี่มันกินง่ายพ่อเข็ดคือกบคือเกียดเนี่ยว่าให้ฟักแหลกเนี่ยเอาแล้วแควพอดีกันหย่อมฟักนี่แหละธรรมดาสิคันแต่ว่ารุ่นยำสามคำเตะเขาโกรธครับหาอยู่หากินแล้วผมตามภาษาบ้านเขาหมดว่าไปกินอื่นไกลจากของจากของมักหรอครับผมกินตามที่มันได้สภาพแวดล้อมที่เขามีเอาเปลี่ยนอยู่กันนั่นอย่าว่ากันเด้อสำหรับคนที่บ่กินแต่อย่าว่ากันครับผมแต่อย่าว่ากันมาเก็บอยู่ให้กินเป็นเมนูแซ่บๆคือเขาแต่ว่าสำหรับคนที่เคยกินแบบนี้ต้องลองกันบ้างแซ่บคักบ่ลองแล้วเพิ่นเคยกินสำหรับคนบ่เคยกินครับเห็นลองบ่ลองลาบนี่เนาะก็หลับไปดูคนหลับมั้งครับปิ้งสุกๆออกเล่นสุกออกก่อนยังมาล้วนไฟอีกตัวนึงคนมันใกล้กินหลับยังต้องผ้าหลับเหรอเด้ แซ่บคักอยู่ล่างคือเขาเลยครับผมเขาอยากกินแบบดูเดือดเกินมันมากครับต้องได้ยังเป็นแบบคือเขาอยู่เราคนเคยกินก็จุจุทงจุถาดนี่ครับผมแซ่บบุกเข่งว่ะนี่ว้าอิ่มแล้วครับผมกินเพราะอะไรมีแห้งมือเอินสู่ใหม่สำหรับมือเอินไปแวะมากโทรมาก่อนเด้อบอกว่าร้านหน่อยๆครับผมร้านน้อยๆเน้นการอยู่กันกินแบบเป็นแบบพี่น้องกันมาบริการตัวเองกินแซ่บนัวๆวอนัวหัวมวนกันเปิดเพลงให้ฟังคนไข้เด้คนไข้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขึ้นเขาแล้วครับผมสำหรับคนที่อยู่ทางบ้านเปิดเบิ่งกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คือเก่าเนาะคิดถึงแน่ห้อยคิดถึงยายนุ่งกะขอบ่เบิ่งแน่ห้อยเปิดวิธีการสำหรับมื้อนี้ขอตัวกันได้แต่เด้อสวัสดีครับสวัสดีจ้า